เอาล่ะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Moonlight Blade นั่นเองนะก็ทางตัวของกาลิน่าเขาก็ได้เปิดทดสอบโค้ชเบต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่26ก็คือเปิดให้ทดสอบประมาณอยู่ 5-6 วันนะครับรวมวันที่21ถึง26ด้วยก็คือ6วันโดยที่เกมนี้ก็เป็นเกมแนว MMORPG แนวแบบภาพสวยกราฟิกใช้ได้อยู่นะตอนนี้ผมเล่นเซิร์ฟจีนก็ใช้ได้อยู่นะมีระบบ PP ด้วยนะครับระบบ PP นี่คือต้องกดมือนะครับออโต้ไม่มีกดมือเอานะก็เป็นระบบ PP ที่ก็มันอยู่เหมือนกันผมลองไปเล่นก็มีแพ้มีชนะอ่ะนะก็ใช้ได้อยู่นะคนไหนชอบแนว PP ชอบแนวเก็บเวลแนวแบบบังคับตัวละครหรือว่าแนวภาพสวยๆเนี่ยก็ Moonlight Blade เลยตอบโจทย์ในเรื่องนี้นะครับก็เป็นเกมของค่ายกาเลน่าส่งเข้าประกวดเลยนะครับเป็นเกมใหม่ด้วยโดยที่ในวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นลองทดสอบโค้ชเบต้ากันนะครับอันนี้คือ First Play ของผมเลยเพราะว่าเมื่อวานวันที่21ผมไม่ได้เล่นไงผมมาเล่นวันนี้นะครับนี่คือครั้งแรกเลยที่ผมอัดคลิปเนี่ยคือครั้งแรกเลยโดยที่ทางตัวเกมเนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยแพทมาตุ้มเดียว50แต่เขาจะแบ่งเป็น6วัน okay. นะครับแต่ละวันเนี่ยก็จะมีปลดเลเวลสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับวันที่1อยู่ที่34วันที่2อยู่ที่39วันที่343วันที่44 6วันที่5 49แล้วก็วันที่6 50นะครับเขาจะแบ่งเป็นตามนี้ก็เปิดให้เล่นอยู่6วันนั่นเองส่วนอีเวนต์ในช่วงโค้ชเบต้าเนี่ยคนไหนที่เล่นโค้ชเบต้าก็ไม่ต้องเสียใจแปลว่าตอนจบโค้ดเบต้ามันจะรีไอดีซึ่งเราจะได้ของรางวัลตอนเซิร์ฟเปิดด้วยนะครับเป็นกระเรียนเยือกแข็งถาวรเลยนะครับเมื่อเราปั้นจนถึงเลเวล40ซึ่งเลเวล40มันง่ายมากทุกคนผมเล่นไม่ถึงครึ่งวันน่ะเผลอๆไม่ถึง2ชั่วโมงเลยเลเวล40แล้วเวลไวมากนะครับเกมนี้ก็น่าจะได้กันทุกคนนะครับที่เล่นโค้ดเบต้านะแล้วก็จะมีชาเลนจ์ของ PP ด้วยนะครับประลอง1-1นะเมื่อเป็นอันดับเนี่ย50ก็จะได้แอร์คอนพิเศษอันดับ10ก็จะได้เสื้อยืดมูนไลท์เบทด้วยนะครับแล้วก็หูฟังเกมมิ่งเลยแต่รู้สึกจะไม่มีการเติมเงินนะครับก็คือต้องปั้นของให้จนถึงแบบอันดับ10ของเซิร์ฟอะซึ่งก็ท้าทายดีนะฮะผมไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าเพราะว่ามันแบบตึงๆนะฮะเซิร์ฟเอเชียส่วนนี้ก็เป็นอีเวนต์คนไหนที่อยากจะรู้อีเวนต์อะไรเนี่ยก็มาดูตรงนี้ได้นะครับก่อนเข้าเกมอย่าลืมมาดูกันด้วยเผื่อแบบเล่นคุ้มหรือเปล่านะครับตอนช่วงโค้ชเบต้าก็มาดูอีเวนต์ตรงนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นทั่วไปนะมาทุกคนก็มาอยู่เซิร์ฟเดียวปะเข้าสู่ยุทธภพกันเลยดีกว่าจานหมีตึงๆเข้ามานะครับก็จะให้เลือกอาชีพเลยซึ่งต้องบอกก่อนนะฮะคนไหนที่คิดว่าเกมมันหลงเกมมันแหลกเนี่ยเห็นเขาบอกว่าต้องเข้าปรับในเกมอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนเริ่มเกมเนี่ยเขาจะปรับเป็นต่ำมาให้ซึ่งบางคนที่คอมสูงๆอีมูสูงๆหรือว่าสเปคสูงๆเนี่ยเล่นอาจจะแหลกกันได้ตอนช่วงแรกนะครับต้องไปปรับเซตติ้งในเกมอีกทีนึงเมื่อเข้าเอเชียเนี่ยจะมีให้เลือกอยู่ประมาณอยู่6อาชีพนะครับก็จะมีกระบี่นะครับจะมีล่มนี่เลยล่มนะฮะรู้สึกล่มจะเป็นผู้หญิงเท่านั้นนะก็เป็นสายซับนะครับตัวนี้เป็นสายฮิลด้วยแล้วก็จะมีทวนนะฮะใช่ไหมเป็นทวนไหมน่าจะทวนนะซิงอุยนะฮะอันนี้คือเป็นแทงค์เป็นอาชีพแทงค์ตัวนี้แล้วก็นี่เลยทีเด็ดนะฮะกระยาจกหรือว่าหมัดนั่นเองก็เป็นหมัดเมาอ่ะนะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าถ้าไปหลังๆเนี่ยมันจะเป็นตัวท็อปเทียร์ด้วยตัวนี้แล้วก็อย่างเนี่ยซัมมอนมอนเตอร์ได้ก็คือเป็นไซบีเรียนนะครับไซบีเรียนแล้วดูหน้าดูตาน้อง น่ารักจัดถูกใจสายพวกสายรักหมาทั้งหลายนะฮะก็น่าจะถูกใจกันซึ่งตัวนี้เล่นง่ายนะครับแล้วก็ตีแรงด้วยคนไหนที่ชอบแบบอะไรชิวๆง่ายๆเนี่ยก็ต้องเล่นตัวนี้นะครับบอกเลยว่าชิวมากนะผมไปดูมาแล้วตัวนี้แล้วก็คุยนะครับบุปผาอันนี้เป็นตัวซับเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวซับสายบัฟก็คือสายพวกแบบบัฟโจมตีบัฟป้องกันอะไรอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างให้ฟังแล้วก็พัดนี้คือสไตล์หุ่นเชิดนะครับเล่นยากเหมือนกันตัวนี้ผมลองเล่นในเซิร์ฟไต้หวันแล้วเล่นโคตรยากเลยแต่ดาเมจแรงมากคนไหนที่เน้นการควบคุมเก่งๆเนี่ยแบบมือแบบปลาหมึกเนี่ยก็น่าจะเล่นตัวนี้กันง่ายนะครับแต่ว่าผมเนี่ยคือลองเล่นแล้วเท่หนึ่งคือเท่เดี๋ยวดูผู้ชายนี่ผู้ชายอย่างเท่นะครับนี่คือแบบตัวโกงชัดๆนะครับหน้าตาก็เป็นตัวที่เท่มากแต่ว่ามันต้องควบคุมดีๆตัวเนี้ยคือคนไหนที่ไม่เสียเรื่องการควบคุมที่แบบต้องใช้นิ้วเยอะๆเนี่ยก็ไม่แนะนำให้เล่นตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเล่นยากแต่ว่าดาเมจมาแรงนะแล้วก็ถ้าคนไหนที่เล่นคล่องเนี่ยผมว่าโกงมากเพราะว่ามันไม่ต้องแบบเดินไปหาคู่ต่อสู้อ่ะคือมันตีระยะไกลอ่ะแล้วก็เราไม่ต้องไปเดินไปตีนะฮะแล้วก็ถ้าอีกฝ่ายเข้ามาประชิดตัวเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดคนก็คือโหมดตัวละครตัวที่เราควบคุมเนี่ยตีได้ด้วยนะครับถ้าหุ่นเชิดมันกลับมาไม่ทันนะก็ใช้พัดตีได้ด้วยนะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เล่นยากแต่เก่ง
ในเซิร์ฟเอเชียโคสเบต้าเนี่ยผมจะเล่นเป็นตัวนี้แล้วกันทุกคนเล่นเป็นหมัดเมาแล้วกันนี่คือแบบตบหน้ายับยับแถวเนี้ยแม่งเถื่อนก็จะมี3ตัวให้เราเลือกคือผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เด็กสาวก็คือโลลิคอนดูหน้านอนน่ารักจัดป่ะเราไปปรับแต่งรายละเอียดกันดีกว่านะฮะนี่เลยบอกเลยว่าเป็นพ่อหนุ่มแล้วก็เกมเนี้ยคนไหนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะมันจะแต่งหน้าละเอียดมากนะครับก็มีพรีเซตให้เราแต่งได้คนไหนที่ขี้เกียจแต่งแต่ถ้าไม่ขี้เกียจเนี่ยก็คือกดเลือกอะไรสักอันนึงเอาเป็นอันนี้แล้วกันไปแล้วก็มีเครื่องประดับให้เราลองใส่ด้วยนะฮะอ่ะถัดไปนะครับนี่คือปรับแต่งและไหนดูซิมันจะขนาดไหนกันเชียววะจารย์แล้วก็ปรับแบบพวกหน้าผงหน้าผากได้นะไหนดูซิถ้าผมคงแต่งให้ทุกคนดูคงเป็นชาตินะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดให้ทุกคนดูเลยดีกว่าว่าแต่งแล้วเป็นยังไงนะครับเนี่ยก็จะมีแก้มบนคางมีคือแต่งได้ทุกอย่างเลยง่ายๆเอาง่ายคือแต่งได้ทุกอย่างเลยดีกว่าบนใบหน้าเนี่ยคือแต่งได้หมดทรงผมคิ้วนะฮะแล้วก็แบบพวกจมูกปากแต่งได้หมดนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปเลยแล้วกันตอนผมแต่งเสร็จอ่ะไป 2000 years later โอเคเรียบร้อยนะครับเป็นไงหมดเซียน หมดเซียนนะบอกเลยว่ากระถาแยกร่างมาชัวร์นะโอเคไปทุกคนถัดไปกันดีกว่าเมาแน่นอนทรงนี้ทรงเมาเดี๋ยวขอตั้งชื่อเป็นแบบเอาเป็นหมี่ม้อยแล้วกัน What หมี่ม้อยหมี่ม้อยไม่น่าจะมีคนมีนะเป็นไงหมี่ม้อยอะครับน้องๆน่ารักสดใสวะน่ารักสดใสหน้าตาน่ารักสดใสวะอย่างชอบกูถามมึงจริงๆนะเข้าสู่เกมอย่างเฟี้ยวนะครับนี่คือกราฟิกต่ำนะเดี๋ยวไปดูกันว่าถ้าเราเปิดกราฟิกสูงแล้วเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนนะครับภาพนะเดี๋ยวผมขอไปตั้งค่าด้วยตอนเริ่มเกมนะนี่เฟิร์สเทของจานหมีเลยกับความน่ารักสดใสของตัวละครจานหมีไอ้ยะแค่นี่นะครับมีสามารถปรับ 3D กับ 2.5 ก็คือแบบเกือบ 3D อ่ะนะเราปรับ 3D เลยละกันอย่างเฟี้ยวควบคุมได้นะแล้วก็คนไหนที่เล่นอีมูเนี่ยก็อย่าลืมตั้งปุ่มกันด้วยนะครับเพราะต้องใช้สำคัญจริงๆนะครับ WASD เนี่ยเห็นไหมว่าภาพเนี่ยจะเป็นภาพต่ำนะครับเราต้องไปปรับภาพสูงอีกทีนึงซึ่งเราต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนรู้สึกต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนมันจะมีปุ่มแบบเมนูขึ้นมาให้เราตั้งค่าได้นะตอนนี้ก็ทนเล่นไปก่อนนะฮะซึ่งแนวเกมเนี่ยก็เป็นเกมแนว MMO นั่นแหละก็คือแบบแนวตีเดินตีมอนน่ะทั่วไปมีสกิลทางขวานะครับเนี่ยปลดล็อกเวล3เวล8เวล17แล้วก็มีกงมีกิ้งอะไรอย่างงี้นะครับมาเรากดสามารถกดที่เควสแล้วก็เดินไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปเดินเองนะฮะเนี่ยเห็นปะกดทางซ้ายข้างบนเนี่ยเดินไปได้เลยชิวๆนะทุกคนแล้วก็จะมีแบบพวกตัดเข้าสู่การวิ่งก็ได้นะครับบางครั้งคือมันเดินไปช้าอะไรเงี้ยเกมมันก็จะตัดเข้าสู่การวิ่งอัตโนมัตินะฮะตีไปโอ้ใจเย็นไอ้หนุ่มนะฮะนี่คือเมาไหมล่ะจันไปครับผมตีหมู่นะฮะป้าบโอ้โหเป็นไงหายบอกเลยมันตีเร็วจริงทุกคนอย่างที่บอกเลยนะฮะตีเร็วมากแล้วก็จะมีต่อเนื่องก็คือแบบคอมโบต่อเราสามารถกดแบบ2ที3ทีแล้วก็จะมีคอมโบตรงนี้ต่อขึ้นมาได้เลยประมาณนี้นะฮะเกมมันก็คือใช้ฝีมือในการเล่นด้วยนะฮะแล้วก็มีออโต้ด้วยคนไหนที่แบบขี้เกียจกดนะขี้เกียจกดดงกดเดินอะไรอย่างงี้ก็ออโต้ได้นะอ่ะไปครับผมเมามั้ยฮะเมาจัดน่ารักสดใสไงเป็นไงตีอย่างไวถ้าเทียบกับพัดผมว่าตัวนี้เล่นง่ายกว่าเยอะนะฮะจากที่ลองเล่นพัดมาแล้วนะฮะเดินไปตรงนี้รู้สึกว่าจะเจอกับบอสนะใช่ไหมหัวหน้าหัวหน้าไงครับผมโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวสู้ไม่ได้เลยถามจริงไม่ตายขึ้นมาก็ไปสิครับเมาเลยทีนี้เมาเลยนี่ไงล่ะปั๊บ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 โอ้โหหายครับผมหายนะอย่างตึงนี่ไงเข้าสู่ฉากคัดซีนแล้วอ้าวไม่มีตอนสู้กับบอสเออรู้สึกว่าต้องสู้กับบอสก่อนปะหรือเปล่าวะผมก็ลืมมาครับตื่นมานะฮะเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยทำไมมันสดใสอย่างนี้แสดงว่าเราสลบไปนะเมื่อกี้เห็นไหมว่าแปลไทยด้วยนะครับเมนูนะจับมือหน่อยสิกดค้างนะสิทธิติดที่ว่าไงโอเคเหมือนเราจะสามารถตั้งค่าได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งค่าภาพก่อนมันอยู่ไม่ได้นะไปที่เมนูนะครับไปที่ตั้งค่ามันก็จะมีการปรับไหนดูซิเห็นไหมมีสูงนะครับเฟรมเรทสูงมากก็คือลื่นนะกดสูงมากไปแล้วก็หน้าจอ
แล้วก็มากดตรงสลับเป็น HD ใช่ไหมไหนกดเข้าไปดูซิอ๋อเราต้องโหลดแพท HD มาเดี๋ยวขอไปโหลดแพท HD แป๊บหนึ่งนะทุกคน Few moments later Hello Shit okay Shit โอเคเรียบร้อยนะเราก็ปรับเป็นภาพสูงเรียบร้อยทุกคนยังสวยภาพสวยมากนะดูดินี่คือเงาเป็นเงาเลยแล้วดูทำไมต้องทำหน้างั้นทำไมต้องนายต้องทำหน้าอย่างนั้นด้วยวะนี่นายหรือว่ามาทุกคนนะเดี๋ยวเรารับเควสที่สิทธิ์พี่เลยนะเห็นไหมเหมือนข้าจะอยู่ในห้วงแห่งความฝันอันแสนยาวนานในฝันนั้นมีคนหมายจะเอาชีวิตข้าสิทธิ์พี่ว่าไงแค่ฝันเท่านั้นแหละไอ้หนูตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วจะรู้สึกดีขึ้นหรือยังล่ะก็ดีอยู่นะโอเคตามนั้นนะครับข้ามเนื้อเรื่องแล้วก็ระบบอย่างหนึ่งของเกมนี้เนี่ยทุกคนอย่าทำข้ามเนื้อเรื่องแบบเมื่อกี้เพราะว่ามันจะมีให้ตอบคำถามด้วยบางครั้งมันจะเหมือนแบบเพิ่มค่าความสนิทจากการตอบคำถามนี่แหละนะครับจากการเลือกช้อยเนี่ยนะฮะสิทธิ์พี่เขาก็บอกเฮ้ยเจ้าเนี่ยขี้หลงขี้ลืมตั้งแต่เล็กเลยนะแต่เอาเถอะไปพบกับท่านอาวุโสทั้งสองกันเถอะเชื่อสนิทใจเลยคือเป็นคนเชื่อคนง่ายอะครับก็จริงนะข้าลืมตั้งแต่เด็กเลยละมีเพียงสิทธิ์พี่เท่านั้นแหละที่ไม่เคยหลอกข้าแล้วก็ถามเรื่องผู้อาวุโสคือใครนะเป็นคนฮะโอเคไปโอ้โหเป็นไงทุกคนคือมีฉากบินด้วยนะครับเป็น 3D นะโอ้โหแล้วดูท่านี่คือโชว์ท่าแบบเท่จัดๆแล้วก็ถ้าเราไปเล่นแบบไประบบที่เดินจริงๆอะนะมันก็มีการปีนเหมือนกันนะครับการปีนขึ้นแบบพวกบ้านพวกหลังคาเหมือนกันนะไอเกมนี้มันปีนได้นะฮะบทที่1 นี่อย่างเฟี้ยวภาพอย่างสวยนี่คือภาพที่ไม่ใช่คัสซีนเป็นมูวี่นะนี่คือภาพจากในเกมเลยนะอย่างสวยนะเหมือนกับตอนนี้เป็นตอนที่อยู่ในเทเลอร์ปะถามว่าจานหมีดูไหมจานหมีก็ไม่ดูหรอกเพราะว่าแบบเราดูเทเลอร์ไปแล้วไงทุกคนนะฮะแต่รู้สึกเทเลอร์จะเป็นมูวี่นะนี่มันอย่างเท่ปากข้ามในเรื่องเลยแล้วกันโอเคฮะนี่คืออาจารย์เหรอท่านจอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองนะก็เหมือนเมื่อกี้เหมือนแบบเป็นการฝึกด้วยกันนะทั้งคู่นะเราข้ามในเรื่องส่วนนี้ไปเลยดีกว่าเราไปดูระบบเกมกันเลยนะมาเรามาฝึกแล้วเดี๋ยวเจอมวยอ่อนโอเคพัฒนาแล้วปลดล็อกสกิลนะนี่คือปลดล็อกสกิลหมดเลยเฮ้ยใจเย็นสิพี่สิทธิ์อาจารย์ท่านอาจารย์ใจเย็นนะหลบโชว์หน่อยละกันแล้วก็สอนการบังคับนะครับการกิ้งหลบนะแต่เรากิ้งไปแล้วไงเมื่อกี้ควบคุมนี่แล้วยังไงล่ะครับนี่ละเป็นไงหนีอย่างเดียวโจมตีกลับนะครับนี่คือเคาน์เตอร์นะไม่ตีมาเลยอ่ะเพื่อนโอ้จบแล้วฮึบหลบอย่างสวยตีเอาเดี๋ยวไม่ให้ตีแล้วเหรอมันก็ฝึกเสร็จแล้วนะไปรับเควสก็ประมาณนี้แหละนะครับระบบการต่อสู้ก็กดไปนะแล้วก็มีสกิลคอมโบขึ้นนะแล้วก็รับเควสเดินเควสภารกิจหลักมันจะมีภารกิจหลักมีภารกิจรองด้วยคือยุทธจักรนะครับแล้วก็มีประจนภัยรู้สึกจะเป็นพวกเควสในหมู่บ้านอะไรอย่างนี้นะมันจะมีด้วยกันอยู่3เควสอะที่แน่ๆนะครับมีหลักมีรองแล้วก็มีเควสทั่วไปคือรับได้ไม่รับก็ได้นะแล้วแต่ไหนดูเมนูนะยังไม่ปลดล็อกใช่ไหมมันจะมีปลดล็อกเหมือนกันว่าปลดล็อกเวลอะไรนะครับมันจะมีบอกนะหรือบางครั้งก็ปลดล็อกเป็นวันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปว่าบางโค้ชเบต้าเนี่ยมันจะมีเหมือนปลดล็อกเป็นวันด้วยนะครับวันที่1วันที่2วันที่3อะไรก็ว่าไปนะฮะมาเยี่ยมหลุมศพซะหน่อยปากค่ำในเรื่องยับไม่อ่านด้วยถ้าอ่านมันจะช้าไงทุกคนนะทุกคนก็ไปอ่านเองแล้วกันแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าพยายามอย่าข้ามเนื้อเรื่องนะเพราะมันจะมีให้เราตอบคำถามนะแบบบูชาด้วยสุรานะครับกินเหล้านี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่คนจีนนะครับให้ความเคารพต่อหลุมศพนะคือการกินเหล้าด้วยนะถ้าใครที่เคยดูวันพีซก็น่าจะรู้นะญี่ปุ่นคนจีนเนี่ยหรือคนไทยก็ได้นะภาพอลังการงานสร้างมากๆต้องบอกเลยนี่คือซิมเปิลเท่านั้นว่ะคลิปแรกของโค้ชเบต้าเทิร์ฟเอเชียมูนไลท์เบดซึ่งคลิปที่2เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันเรื่องของระบบ
และเรื่องของ PP นะครับอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเคยพูดไปแล้วนะครับในคลิปตอนช่วงเซิร์ฟจีนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังอีกทีตอนเซิร์ฟเอเชียละกันนะฮะมาถึงหน้านี้เขาก็บอกนะครับว่าเก็บเลเวลไต่แรงเนี่ยได้รางวัลตามนี้โคสเบต้าเวล40ได้คอสตูมเมื่อเปิดเกมเลยนะฮะก็จะมีการเรียนรู้การเหยียบวายุด้วยนี่นะครับไม่มีคูลดาวน์นะฮะเหยียบวายุก็อย่างนี้นี่เลยโอ้โหเป็นไงแล้วก็พุ่งได้นะครับพุ่งกลางอากาศได้แล้วก็ป้าบลงมาได้เป็นไงอย่างเฟี้ยวนะฮะเหมือนกับว่าเราสามารถพุ่งกระโดดกลางอากาศแล้วพุ่งกลางอากาศได้เลยนะครับไปรับเควสกันก่อนประมาณนี้แหละบทที่1ยุทธจักรแต่คนก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะตอนช่วงโคสเบต้าเหมือนกับว่าคนเขาก็มาเล่นนะครับมาทดลองเล่นกันก็เยอะเหมือนกันนะไหนรีวิวเนื้อเรื่องคืออะไรอ๋อโอเคก็เป็นเหมือนบทพูดนะนะข้ามเนื้อเรื่องโชว์ๆไปก็อธิบายเกี่ยวกับเมืองนี้นะครับความสวยงามแล้วก็วิวทิวทัศน์นะครับแจกไอ้นี่ด้วยอันนี้เป็นอุปกรณ์ในการสวมใส่นะซึ่งก็จะมีระดับของมันอยู่ด้วยนะครับมีเขียวมีทองก็มีนะฮะมีม่วงด้วยใช่ไหมมีม่วงที่เคยใส่ก็คือมีม่วงแต่ผมไม่รู้ว่าเออมันจะมีแบบพวกแดงหรืออะไรหรือเปล่านะจำไม่ได้แล้ว ก็เล่นมานานแล้วพอสมควรนะนี่ตัวละครนะครับมีอุปกรณ์ที่ใส่ซึ่งอุปกรณ์เนี้ยมันไม่สามารถถอดออกได้ก็คือสามารถใส่อุปกรณ์ที่เหนือกว่าสีเขียวไปได้แต่ว่าไม่สามารถถอดออกได้นะครับเหมือนกับสแต็กไปเรื่อยๆก็มีซ่อนทรงผมด้วยนะครับมันจะมีเหมือนแบบอุปกรณ์ที่ติดตั้งพวกมัดผมอะไรอย่างงี้นะเออนะแต่ว่าปล่อยเซอร์งี้แหละดีแล้วนะครับน่ารักฟุ้งฟิ้งโอเคทุกคนคลิปนี้ก็เซมเปิลแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมขอไปเก็บเวลก่อนคลิปหน้าจะเป็นคลิปแบบเทคนิคการเก็บเวลก็ได้นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันว่าเออมันยากหรือง่ายแต่ผมคิดว่าง่ายเพราะว่าผมเคยเล่นเซิร์ฟไต้หวันไปแล้วมันก็ง่ายนะคือแป๊บเดียวมันจะมีจุดเก็บเวลอยู่นะครับตีมอนเตอร์ธรรมดานี่แหละตามแมปนะแล้วทีเนี้ยเวลแม่งขึ้นไวจัดนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปแนะนำในส่วนตรงนี้กันนะฮะเผื่อเป็นวิธีในการเก็บเวลตอนช่วง Open Beta นะครับของเซิร์ฟเอเชียโอเคทุกคนวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปด้วยนะครับที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะมีคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้ากับเกม Moonlight Blade สวัสดีผมไปแล้วไม่มึงต้องทำหน้างั้นได้วะ